านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์ตัวฮิโซกระฟอเรนติโน่กันนะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนรับฟรีนะคะทุกคนฝากกันกดแชร์กดไลค์กดเปิดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เรากันเยอะนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะก็คือสกินฮิโซกะเข้าวันที่1นะแล้วก็ส่วนก่อนนะคะโอ้ยก่อนเนี่ยเขาจะเข้าวันที่2นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารับสกินฮิโซกะฟรีฮิโซกะฟรีไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนมาวันนี้นะคะก็คือแจกกันจุกๆปะนี่นะคะกิจกรรมจะชื่อว่าผ่านบททดสอบรับสกินช่างมันนะคิดปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ได้เติมเกมเติมเกมอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและใน LINE เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็ได้เติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้เติมเกมกันเยอะๆนะคะตีชิปไลน์ตีเลยบัฟฟ้าลงไปของฉันโอ้โหแกไม่รอดแน่บัฟเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะทำไมมีสกินสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า 100,000 คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเกียรติอ่านละนั่นแหละเกียรติก็เหมือนเดิมนะคะเพิ่งแต่สปอยคลิปที่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15เดือน9นะคะครึ่งเดือนคือเรามีแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะก็มาทำภารกิจนะคะทุกคนกดรับไปนะคะประมาณนี้ ง่ายดี โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะรีวิวดีๆแล้วมาเดี๋ยวเราทำภารกิจนะคะจะมีล็อกอินเล่น55แล้วก็เล่นนี่ให้มันครบนะคะประมาณนี้แล้วก็จะได้เป็นกล่องการ์ดมาใช่ไหมพอเราได้การ์ดใช่ปะมันก็จะมีการ์ดก้อนการ์ดฮิรูการ์ดคุระบิก้าแล้วก็การ์ดอันนี้ชื่อเราลืมนะคะประมาณนี้จะได้มาการ์ด4ใบนะคะซึ่งเราสามารถแชร์การ์ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดก่อนคือการ์ดเนี่ยสามารถถ้ามีการ์ดนะคะก็คือเราสามารถใช้ตรงนี้นะเพื่อเติมพลังได้โดยวิธีใช้นะคะก็จะมีสมมติว่าเนี่ยเรามีกรกับฮิรัวอย่างละใบใช่ปะเราก็ต้องใช้แบบทั้ง4ใบเนี่ยอย่างละใบในการเพิ่มพลังอ่ะแบบนี้นะคะเพิ่มพลังไป 1,200 แบบนี้แล้วตอนนี้นะคะการ์ดฮิรัวกับกรเราก็หมดแล้วแล้วก็เพิ่มพลังไม่ได้แล้วนะแต่คุระบิก้ากับอันนี้เราลืมชื่อนะแล้วก็ยังเหลืออยู่นะคะก็มาทำภารกิจเปิดกล่องการ์ดเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมพลังให้มันครบใช่ปะเป็นด่านไปนะก็คือด่านแรกนะคะ 3,000 เมื่อกี้เราได้แค่1,200 นะคะค่าพลังดูตรงนี้ได้นะคะเนี่ยดูข้างๆก่อนหลายตรงนี้คือด่านแรกนะคะจะได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งเป็นเอฟเฟกต์วิ่งแบบเช่า30วันนะแล้วก็ด่านที่2นะคะจะได้เป็นนี่เอฟเฟกต์วาร์ปฮิโซกะ30วันใช้ 6,000 นะคะอันนี้หมื่นหนึ่งใช้เป็นอิโมจิก่อนถาวรนะคะอันนี้ด่านที่4เป็น 15,000 เอฟเฟกต์สังหารฮิโซกะนะคะ30วันแล้วก็อันนี้นะคะก็จะได้เป็นต้านเชิญสกินนะคะเป็นสำหรับคนที่มีสกินแบบฮิโซกะอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาเปิดเป็นสกินอื่นได้นะจะมีสกินวอลเคอร์บูดูมคริสต์มาสเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคร่าวๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะอันนี้ใช้ 20,000 นะคะได้เป็นต้านเชิญสกินเลยมีวอลคาร์ดมอดัมแล้วก็อเลเตอร์ลินดิสประมาณนี้จำไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะคะแล้วก็เราสามารถแชร์การ์ดได้เรามีการ์ดอันนี้เยอะใช่ไหมอันนี้กดยาวรับไปก่อนเรามีการ์ดคุระบิก้าอันนี้ชื่อริโอแล้วกันนะคะคือเรามีการ์ดคุระบิก้ากับอันนี้นะกับริโอนี่เราสามารถสร้างโค้ดตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือโค้ดของเรานะใครเอาไปใส่ก็ได้นะคะก็กดคัดลอกโค้ดคัดลอกโค้ดไปนะคะแบบนี้ก็คัดลอกมาเสร็จแล้วใช่ปะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนได้เลยนะคะประมาณนี้สำหรับโค้ดนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีใส่กันนะคะนี่วิธีใส่กดตรงนี้นะคะตรงกระเป๋าข้างๆนี้นะคะจะมีคำว่ารับการ์ดกระเป๋าสีเหลืองนะกระเป๋าเป้เหลืองนี้นะคะแล้วก็ใส่โค้ดไปเลยนะคะแต่เราเนี่ยไม่สามารถใส่โค้ดของตัวเองได้นะคะเดี๋ยวลองพิมพ์ตื้อประมาณนี้แล้วเราก็กดรับโค้ดไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมภาคสอบฮันเตอร์แบบนี้นะคะ
แล้วก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อีกนะคะเป็นฮีโร่ชาเลนจ์คือเราได้ลองเล่นแล้วแหละเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกิจกรรมนี้ทำแบบเก็บยากมากเพราะอะไรไม่ค่อยเล่นโจ๊กเกอร์นะคะเข้ามาแล้วอินรับไปนะคะก็คือเราจะแบบคืออาวีเนี่ยเขาอยากให้เราเล่นฮีโร่ตัวที่ยังแบบไม่เคยเล่นนะคะแล้วก็เลือกมาแล้วเราอยากเล่นตัวไหนแล้วก็คือเราเลือกมา2ตัวนะจะมีเรียวมะกับสจวตนะคะโจ๊กเกอร์เรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคืออันนี้เราผ่านด่านที่1ละเราจะได้เป็นแพ็ครูนะคะอันนี้ด่านที่2ด่านที่3จะได้เป็นบัตรป้องกันดาวด้วยนะคะแล้วก็ด่านที่4เนี่ยก็เป็นบัตรป้องกันดาวเหมือนกันและด่านที่5นะคะจะได้เป็นตาลเชิญสกินนะคะด่านที่6จะได้เป็นกรอบโปรไฟล์แบบนี้นะคะก็มาดูฮีโร่ตัวที่2ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนประมาณนี้ก็เข้ามาเล่นทำภารกิจนะแบบคือเหมือนมันต้องปลดล็อกไปทีละด่านเนี่ยสังหารหรืออะไรอย่างนี้ช่วยเหลือมากกว่าอันนี้คือยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะคะประมาณนี้คร่าวๆนะคะพึ่งเลเวล2แล้วเราสามารถแลกรางวัลตรงนี้ได้อีกนะคะตรงแลกไอเทมนะจะมีเป็นรูปโปรไฟล์ของติมี่ประมาณนี้คร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูสกินตัวอื่นกันดีกว่าที่เราบอกว่าจะเปิดให้ดูนะถ้าแบบไม่ใช่ฮิสโซกะเราจะแลกเป็นอะไรได้บ้างมีแทงนะคะมีบารัมไหนหาบารัมก่อนบารัม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 เดี๋ยวก่อนตาไม่ค่อยดีอ่ะอ้ายนี่ไงบารัมบารัมบารัมเป็นสกินน่าจะเป็นสกินนี้นะคะบารัมนี่หรือเปล่าเฮ้ยบารัมเราจำชื่อสกินไม่ได้โอเคค่ะทุกคนช่างมันละกันก็ประมาณนี้ก็ลองเล่นกันไปก่อนถ้ามันไม่มีก็ค่อยเปิดละกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวที่กระทัดรัดกระชับมากนะคะเพราะอะไรคือคนทำก็ขี้เกียจพูดแล้วก็มีแค่นี้แหละทุกคนเหมือนเดิมนะคะมันเบื่อแล้วนะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันยินนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมอาวีเรนใหม่นะคะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตกินข้าวใหม่บา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 นาน่านะคะไปละบ๊ายบาย